ันนี้กรุงเทพเต็มไปด้วยฝุ่นแถวสุขุมวิทรถติดอยู่แล้วแล้วก็แบบมาเจอควันอีกก็โหหายใจไม่สะดวกภูมิแพ้ค่ะอึดอัดมันเหมือนหมอกอะค่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องสุขภาพคนเมืองหลวงกำลังเผชิญฝุ่นพิษขนาดเล็กที่เรียกว่า PM 2.5 ฝุ่นขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอนเล็กแค่ไหนเล็กกว่าเส้นผม25เท่าสถิติย้อนหลัง8ปีตั้งแต่ปี54ถึงปี61คนกรุงเทพจะต้องเจอฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมและธันวาคมของทุกๆปีปี2559ค่าฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพเกินมาตรฐาน37วันปี2560ค่าฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพเกินมาตรฐาน42วันแนวโน้มสูงขึ้นข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษบอกว่าพื้นที่ที่มีความเข้มข้น PM 2.5 สูงสุดคือใจกลางกรุงเทพและชานเมืองทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพเขตสาธรเนรวาดินแดงพญาไทห้วยขวางวังทองหลังจตุจักรลาดพร้าวคลองเตยวัฒนาบางกะปิสวนหลวงพระโขนงบางนาพระประแดงราชบูรณะภาษีเจริญบางขุนเทียนบางบอนบางกวยหลักสี่สายไหมสะพานสูงนั่นแหละค่ะฝุ่นละอองต่างๆเหล่านี้มาจากแหล่งอุตสาหกรรมเป็นผู้ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงหลากหลายชนิดด้วยกันถ้าไม่มีการควบคุมการเผาไหม้ที่ดีพอมีประสิทธิภาพเพียงพอเนี่ยจะเป็นแหล่งที่ปล่อยฝุ่นละอองเหล่านี้ขึ้นมาได้มากลงไฟฟ้าการเผาขยะเรื่องของการขนส่งวัสดุก่อสร้างไปที่ไซต์ก่อสร้างรถที่บรรทุกของเข้ามาเนี่ยบางทีล้อเนี่ยติดโคลนติดดินเข้ามาในเรื่องของรถยนต์ที่ออกจากไซต์ก่อสร้างไซต์ก่อสร้างแน่นอนครับไม่มีการลาดยางไม่มีการเทคอนกรีตแล้วจะเอาฝุ่นติดล้อออกมารถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลเพราะว่าเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ที่ว่าใช้ทางด้านเกษตรกรรมก็ได้ใช้ทำการธุรกิจค้าขายก็ได้น้ำมันดีเซลเหล่านี้เราพบว่าเป็นที่มาของฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ไปเติมน้ำมันแล้วไม่ดับเครื่องยนต์กรณีที่จราจรติดขัดใต้ก่อสร้างเนี่ยบางทีเราไปมองเฉพาะพื้นล่างบางทีรอยฟ้าอยู่บนยังเทปูนอยู่ยังไม่เสร็จมันก็ลมตีลงมาข้างล่างได้ถ้าไม่มีการลาดยางไม่มีการเทคอนกรีตเนี่ยจะเป็นที่มาของฝุ่นละอองยังมีการใช้ถ่านมีการเผาปิ้งย่างในตลาดเลยอันนั้นก็เป็นตัวที่เป็น PM 2.5 เหมือนกันถ้าเราไม่ทำอะไรสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายกว่านี้ปีหน้าเนี่ยเดือนธันวาก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าฝุ่นจะหนากว่านี้ในแนวโน้มสถานการณ์นี้ไม่น่าจะดีขึ้นตราบใดที่จำนวนรถยนต์ที่ขึ้นทะเบียนใหม่ยังสูงอยู่ผู้คนที่จะไปใช้รถขนส่งมวลชนก็ยังไม่ได้รองรับในอัตราที่ก้าวหน้ายังรถยนต์ก็ยังเป็นปัจจัยหลักที่ผู้คนจะใช้อยู่สูตรวันนี้อาจจะยังไม่ป่วยแต่สูตรไปเรื่อยๆอาจป่วยได้ถ้าเป็น PM 2.5 ซึ่งมันขนาดเล็กมากจำนวนพวกนี้เองเนี่ยมันจะทะลุทะลวงเข้าไปดักจับได้ค่อนข้างจะน้อยอาจจะเป็นสะสมทำให้เกิดมะเร็งปอดหัวใจขาดเลือดปอดอุดกั้นอาจจะไม่ชัดเจนในสิ่งต่างๆพวกนี้เพราะว่าจะไปมีผลที่ระดับลึกที่ปอดเส้นเลือดตามหัวใจอะไรต่างๆซึ่งใช้ระยะเวลาที่นานถ้าเป็น PM 10ส่วนพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของการอักเสบของทางเดินหายใจตอนต้นไซนัสอักเสบหลอดลมส่วนบนเนี่ยอักเสบอาจมีการไอจามอะไรต่างๆพวกนี้ใส่หน้ากากงดออกที่แจ้งบราบราบรา